ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรไร่มันสำปะหลังสุภูสุขคนครับนะครับมื้อนี้นะครับนายออกนะครับหรือเกษตรออกนี่ละพี่น้องนะครับกับภาพพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งแปลงมันที่ตอนะครับแปลงมันแปลงนี้เป็นแปลงเกษตรศาสตร์หาศูนย์อีกแปลงนึงนะครับบ่แม่นแปลงที่นะที่ว่านายออกพาไปเบิ่งดูๆเด้อแปลงนี้นายออกบ่ค่อยได้พามาเบิ่งดอกครับพี่น้องแต่ก็อยู่ใกล้ๆกันนั่นล่ะครับแต่ว่าวันนี้นายออกเอาละมันมาไว้ใกล้ๆกันก็เลยพาพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งนะครับว่ามันเป็นจังได๋แล้วนะครับอายุมันก็6เดือนนะครับ6เดือนนะครับเดี๋ยวนี้ออกสิพาไปเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อไปนี่ครับพี่น้องความสมบูรณ์ของต้นนะครับตอนนี้ฝนก็เริ่มหยุดแล้วล่ะครับนะครับดินตรงนี้จะดีกว่าดินแปลงเกษตรศาสตร์หาศูนย์กับพ่วงเพชรแปลงนั้นอยู่ครับดินตัวนี้จะดินปุยนะครับนี่แต่ว่าฝนตกใส่มันยากแน่นพี่น้องขุดบ่ได้คือเก่าแน่นนะครับนายออกบ่ได้เตรียมนี่เบิ่งหญ้าด้วยพี่น้องแต่ว่านายออกก็จ้างคนงานได้แล้วนะครับก็เอามาก็เอามาฉีดนะครับยาขายาที่นายออกเอามาฉีดนะครับนายออกเอากูโฟติเมตนะครับกูโฟติเมตนะครับเป็นสื่อสามัญของยานะครับแต่ว่ายี่ห้ออาจจะเป็นยี่ห้อใดนั่นก็พี่น้องยังไปเบิ่งเอานะครับเลือกยี่ห้อเอานะครับแต่ว่านายออกเอามันซื้อยาสามัญเนาะกูโฟติเมตนะครับยานี้นายออกก็ได้เรื่องยานายออกปรึกษาพี่โตนะครับช่องพี่โตการเกษตรนะครับพี่โตเกษตรนะครับโหจําชื่อแล้วจําชื่อช่องบ่ได้ขอโทษหลายๆเด้อพี่โตเด้อคันเบิ่งคลิปนี้นะครับได้ปรึกษาทางพี่โตนะครับเราก็เฮ็ดช่องคือกันนะครับปรึกษาเราว่าต้องใส่มันแบบนี้ยาแบบนี้ต้องใส่ยาแบบใดนะครับพี่โตเราก็เลยแนะนำมาให้กูโฟติเมตนะครับเพราะว่ามันเป็นเผาไหมกึ่งดูดซึมนะครับบ่ทำลายรากระบบรากนะครับเราก็เลยแนะนำมานะครับมันใหญ่แล้วเด้พี่น้องเดี๋ยวนายออกกลับกล่องให้เบิ่งยางบูมันนะครับโอ้มันรอฝนอีหลีครับพี่น้องนะครับพ่อได้ผลมามันยืดเลยครับยืดสู่เลยนะครับนี่ให้ผมยางรออันนี้คือมันสวนมันใหญ่นะครับสวนมันใหญ่ก็เป็นเกษตรศาสตร์นะครับก็สิมีผลแน่เพราะว่าปัดไอ้ตักตัดถอนพันร่วมกันนะครับนี่จังอันนี้ครับมีผลอันนี้ผลมากนะครับอันนี้น่าจะเป็นนี่เอาบ่แน่ใจว่ามันหาหน้าที่บ่นะครับนี่นี่เอาสงสัยอยู่นะครับนะครับที่ปนมานะครับมันก็มีปนอยู่พี่น้องนะครับแต่ว่าปนบ่หลายปนบ่หลายครับเดี๋ยวเนี่ยเอาผ้าเบิ่งต้นน้อยๆนี่บ่เบิ่งต้นใหญ่ดอกเบิ่งต้นน้อยๆนี่นี่ระยะห่างเนี่ยเอาบ่ได้ตัวดิเนี่ยปลูกห่างอีหลีพี่น้องนะครับปลูกห่างโอ้นี่ขุดง่ายเดี๋ยวอย่าป่าวว่าขุดง่ายอยู่ตัวพ่อแม่พี่น้องอีขุดลงไปได้จักนึงขุดบ่ได้อีกนะครับว่าตัวกันโอ้มึงหักพี่น้องอันนี้เป็นเกษตรศาสตร์หาศูนย์นะครับมึงหักมันนี่พี่โตเราจะแนะนำว่าถ้าเป็นมั่นขามแรงนะครับเราได้ผลมานะครับย่าเฝ้าสีดูดซึมนะครับเพราะว่าต้นมั่นมันจะสางหากฝอยไว้ถ้ากินสารอาหารพี่โตเราแนะนำคือกันเฮาสิดูดซึมลงไปหากปล่อยมื้อนี้มันจะดูดซึมเข้าต้นนะครับมันจะเฮ็ดให้มันเฮามีปัญหาว่าซั่นครับอาจจะแม่นจริงๆนะครับแม่นอยู่นะครับเพราะพี่โตเราสายยานะสายเล่นยาขายาได้ครับพี่น้องนะครับแต่ว่าก็สิถามพี่แขกบ่มีหยังติดต่อเราได้เนาะเพราะว่าพี่แขกบ่ได้ติดต่อพอดีได้ออกไปเห็นเพจพี่โตนะครับก็คุยกันนี่ครับหัวมันลักษณะหัวมันนะครับก็คุยกันมาในช่วงระยะนึงแล้วนะครับถ้าพี่แขกอย่าเราติดภารกิจประกาศทักเราไปนะครับนี่ครับพี่น้องหญ้าก็เริ่มหกนะครับแต่ว่าแปลงนี้อยากงามอยู่ครับนะครับก็สิอาศัยว่าเอาท่อนพันธุ์ไว้นํานะครับอยากงามกว่าสุแปลงอยู่นะครับเกษตรศาสตร์50
พี่น้องแต่ว่าก็อย่าสิไหลเพราะว่ามันพึ่งได้น้ําฝนครับพี่น้องมันพึ่งแตกกิ่งก้านสาขาแตกใบเนาะที่นี่มันแตกพร้อมกันกับหญ้าครับมันเลยคุมหญ้าบ่ได้ที่จริงถ้ามันได้ก้อนหานี้แล้วก็ถ้ามันคุมหญ้าได้ทันนี่สุดยอดเลยครับนี่ก็ขุดได้พยายามอยากขุดให้พี่น้องเบิ่งนะมีความพยายามสูงอยู่ครับพี่น้องคือขันช่องได้ออกนี่บ่ขุดหัวมันให้เบิ่งนี่แม่นช่องเกษตรออกนะครับคือยังก็ต้องขุดหัวมันนี่พี่น้องเห็นเลยนี่มีหัวหน่อยหัวใหญ่เพราะว่าเกษตรศาสตร์คือเขาจะลงหัวสะนะครับโอ้พี่น้องโอ้แนวเพชรหัวมันบาดหมดครับเขาจะลงหัวสะครับเพราะว่าเขาเป็นมั่นสายแป้งนะครับเขาเป็นมั่นสายแป้งระบบหัวอาจจะใหญ่บ่ถูกในอายุเดียวกันอายุซ้ำกันหาหกเดือนซ้ำกันเนี่ยหัวเขาอาจจะบ่สูงมั่นสายน้ำหนักนะครับนี่แนวเพชรหักปล่อยมันขาดมั้งนี่พี่น้องต้นพันธุ์สมบูรณ์นี่คือถอนพันธุ์สมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ได้นี่พี่น้องโมเมนต์ว่าเอาไปปลูกไม่ได้นะครับต้นแบบนี้คือต้นสมบูรณ์นี่ก็ปลาไทยสู่พี่น้องเบิ่งปวดงามมาเด้พี่น้องนะครับนี่ขอแค่ว่าอย่าตกมาอีกครับแบบนี้พอดีแล้วนะครับอย่าตกมาอีกนะครับดินอยู่ตัวแล้วนะครับดินอยู่ตัวตอนนี้ให้ฝนหยุดไปจักหน่อยนึงเดือนนึงก็บ่มีปัญหานะครับเพราะว่านี่ให้มันได้มีโอกาสสังเคราะห์แสงกินแสงได้รับแสงแดดได้เต็มที่นะครับได้มีการสังเคราะห์แสงดึงธาตุอาหารขึ้นมาใส่ในเต็มที่ได้เต็มที่นะครับนี่สวยงามเลยครับพี่น้องสวยงามคือว่าผ่านนะครับถ้าพ่อแม่พี่น้องย่างเลาะนะครับย่างเลาะมื้อนี้เลาะแป้งนี่ที่ห้อยแตกห้อยแตกของดินเริ่มไหม้แล้วนะครับพอเริ่มได้น้ำได้อันนั้นก็เริ่มมีห้อยแตกนี่ต้องขุดไงนี่ขุดไงขุดให้พี่น้องเบิ่งเลยนี่เห็นว่าพี่น้องนี่เห็นหัวแล้วนี่เพราะว่าคันดินขุดไงนี่แนวขุดโชว์อยู่แล้วครับนี่หัวเงาเลยครับเกษตรศาสตร์หาซูนที่ยังเงาลงไปอีกนะครับนี่เบิ่งพี่น้องหัวเงาหัวงามถึกเรียบพี่น้องเอ้ยนี่นะครับหัวใหญ่หัวงามหัวงามนี่ครับแตกหัวกับใหญ่ตามห้อยแตกเลยครับนี่นะครับถ้าฝนบ่แห้งจนเกินไปนะครับน่าจะเก็บไว้เป็นมั่นขวบปีนะครับอันนี้ก็40 เซน 40 เซน50เซนเลยพี่น้องนี่ระยะความยาวไม่บรรทัดกว่าอยู่แล้วนะครับแนวก็สิเก็บค่ะฝนบ่เร็งจนเกินไปก็สิเก็บไว้เป็นมั่นขวบปีครับแต่ว่าถ้าฝนเร็งแนวออกคิดว่าเดือนสิงหานะครับก็สิกู้ทั้งหมดทุกแปลงทุกสายพันธุ์นะครับพอก็อย่ามันเน่าพี่น้องเอาตรงๆเลยครับอย่ามันเน่าเพราะของแนวออกมันเป็นมั่นทางน้ำมืดเลยนะครับทางน้ำไหลลงมากองกันมืดก็เลยยามันเนาะแต่ว่าแน่เอาก็จะเก็บถอนพันไว้อยู่พอมันทนไหมพี่น้องเดี๋ยวมันทนแหลงทนนั่นดีดีครับตัวนี้ไม่เดี่ยวนี่สามารถโซ่เนี่ยมันคุ้มหมดแล้วครับถ้ามันคุ้มหยาได้จะเป็นยังไงวันนี้ครับเดี๋ยวแน่เอาสีผ้าเบิ้งอันนี้ก็ถั่วม้วนแน่เอาแล้วล่ะเดี๋ยวแนวสิพานังร่วมมือถ้ามันเริ่มคุ้มหญ้าได้นะครับหญ้าจะเริ่มหายบ่อหนาคืออยู่ส่วนล่างนะครับแต่ว่าปีนี้ก็ปีหน้าถอนพันธุ์มันสิแห้งสิแห้งนะครับแนวก็บ่อยากแต่งบันไดนี่ขันแต่งเอาขันพี่น้องขันมันพี่น้องมันหนาแล้วนะครับแต่งกิ่งแต่งยังไดบัดนี้นะครับเดี๋ยวแนวสิบอกนะครับ
แต่งกิ่งเฮาแต่งกิ่งเอากิ่งที่บ่สมบูรณ์ที่สุดออกนะครับนี่ช่างของได้ออกนี่นะครับอันนี้สมบูรณ์เป็นท่อนพันธุ์ได้นะครับอันนี้สมบูรณ์เป็นท่อนพันธุ์ได้อันนี้ถามว่าถ้าปล่อยมันใหญ่ไปมันก็สิเป็นท่อนพันธุ์ได้อยู่แต่ว่ามันได้บ่หลายมึงพี่น้องมันบ่ค่อยสมบูรณ์นะครับมันบ่ค่อยสมบูรณ์นะครับนี่คันเฮาสิแต่งกิ่งจริงๆกันฝนเล็งจริงๆนะครับฝนคึมแดดบ่ออกเที่ยๆนะครับดินเปียกอยู่ตลอดนะครับเขาต้องมาแต่งกิ่งนะครับคันนั้นได้ออกก็สิหักงานี่ออกนะครับกิ่งนี่ออกนะครับเพราะมันบ่สมบูรณ์เป็นหยังคือต้องหักออกนะครับ1 นะครับเพื่อจะให้แสงลงมานี่อันนี้ในกรณีหน้าฝนเราดินชุ่มอยู่ตลอดเด้พี่น้องนะครับเพื่อให้แสงแดดมันลงมาจังซี่ครับให้มันลงมาเผาผลาญดินที่ว่ามันมีความชื้นน้ําอึนเสียงต่อมันจะเน่าให้มันเผาผลาญขึ้นไปนะครับ2นะครับเพื่อบ่ให้ระบบของมันเนี่ยดึงสารอาหารมาเลี้ยงกิ่งที่มันบ่สมบูรณ์นะครับอันใดบ่สมบูรณ์มันสิดึงมาเลี้ยงอันนั้นนะครับให้มันสมบูรณ์พอหมู่นะครับเอาง่ายๆก็คือคนล่ะครับพี่น้องนะครับคันแม่มีลูกครอบครัวถ้ามีลูกอยู่3คนคือจังต้นมันเติบผู้หนึ่งหลอดกมูหน่อยกมูใหญ่จะหัวจังซี่ครับคือจังเกษตรออบนี่ครับใหญ่จะหัวนี่โตน้อยๆจ้อยๆนี่ก็แม่ก็สิมาเล็งผู้น้อยๆจ้อยๆมีแต่หัวนี่ล่ะครับให้มันใหญ่ทอไผ่ทอนพีแม่นบ่ครับอันนี้บอกกันตรงๆนะครับบ่ให้เห็นภาพซื่อๆดอกพี่น้องนะครับนี่คันแนออบสิแต่งเอาแนออบหักให้เบิ่งเลยแต่ว่าแนออบบ่แนะนําหักแบบนี้เด้อควรมีกรรไกรตัดกิ่งนะครับหักหักออกแล้วเป็นยังไงวันนี้ครับแสงเข้ามานี่เห็นป่ะครับแต่ว่าต้องบ่มีหญ้าแบบนี้เด้อนะครับนี่แสงก็สิเข้ามาครับพอแสงเข้ามาปุ๊บดินเฮาก็สิมีการเผาความชื้นขึ้นไปนะครับอันนี้ในกรณีหน้าฝนเด้อพี่น้องแต่หน้าแรงอย่าเฮ็ดนะครับหน้าแรงห้ามเฮ็ดนะครับอันนี้ก็บอกไว้ก่อนนะครับอันนี้กรณีหน้าฝนหักออกเพราะว่าหยังคือมันสิบ่ได้เนานะครับแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะนี้บ่แต่งก็ได้ครับมันมีแสงเล็ดลอดผ่านอยู่นะครับนี่อันนี้แนวเพชรเป็นตัวอย่างให้เบิ่งซื่อๆนะครับเอาพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแนวกับพามารอเบิ่งสวนมันแล้วก็วิธีการแต่งกิ่งเฮ็ดจังได๋นะครับก็แล้วก็แต่งเพื่อหยังนะครับก็มาเว้าสู่พ่อแม่พี่น้องฟังนะครับก็มันก็หลายกรณีผู้บางคนเพิ่นก็ว่าก็แต่งกิ่งดอกมันเสียเวลานะครับบ่อยากเอาให้เขาสวนนะครับก็บ่เป็นหยังนะครับก็มีข้อดีข้อด้อยอยู่นะครับเอาสำหรับคลิปนี้แนออบไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อขอลาไปก่อนก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับที่เขามารับชมติดตามแนออบตลอดเสมอมานะครับก็สิมีสาระแน่บ่มีสาระแน่ก็ปนๆกันไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะก็อีกอย่างนึงถ้าแนออบนะครับเว้ากล่าวผิดพลาดการใดก็ขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับชมเด้อนะครับนะครับก็ฝากคอมเมนต์ที่เตือนได้เด้อครับพี่น้องใต้คลิปนะครับหรือแสดงความคิดเห็นได้เด้อพี่น้องบางที่ได้ออกบ่ได้รู้ 100% เด้อครับพี่น้องนะครับบางเรื่องบางเล่าก็ต้องการพ่อแม่พี่น้องคือสื่อสารคือกันนะครับอันนี้เฮ็ดคลิปเพื่อคุยกันนะครับพี่น้องชาวเกษตรไร่มันนะครับเฮ็ดคลิปเพื่อได้คุยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับบ่แม่นว่าในออบสิยึดหลักการของในออบบ่แมนเด้ครับคือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็คือในออบคุยกับพี่โตคุยกับไอ้แขกนะครับคือในออบบ่ได้เก่งในออบในออบเป็นน้ำในออบจะเว้าเสมอนะครับในออบเป็นน้ำขวดแก้วนะครับยอมรับคําติชมติเตือนตลอดนะครับแล้วก็ยอมรับความรู้ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะครับพี่น้องอย่าเฮ็ดโตเป็นน้ำเต็มแก้วนะครับในออบก็บ่เฮ็ดโตเป็นน้ำเต็มแก้วต้องเป็นน้ำขวดแก้วนะครับฉะนั้นเฮาสิบ่ได้รับความรู้ดีๆนะครับจากเพื่อนเกษตรตามกันนะครับเอาสำหรับคลิปนี้นะครับขอลาไปก่อนคลิปหน้านั้นแนวสิภาพเป็นหยังนั้นจังติดตามรับชมเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ